ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะอำนวยการกรุงเทพมหานครจะได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดังนี้ค่ะจุดที่หนึ่งนะคะคือการสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและบริเวณหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตรที่ทุกท่านยืนอยู่ขณะนี้ค่ะจุดที่สองจะขึ้นไปบริเวณชั้น5นะคะเพื่อสักการะศาลพระภูมิหลวงสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ Day New Online ครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ครับแอดมินแล้วก็ทีมข่าวเดนิวนะครับมาอยู่ที่บริเวณที่ว่าการกรุงเทพมหานครบริเวณเสาชิงช้านะครับวันนี้ทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหรืออาจารย์ชัชชาตินะครับที่หลายคนเรียกกันติดปากครับวันนี้เดินทางเข้ามารับตำแหน่งนะครับบริเวณจุดนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ทางด้านของคุณชัชชาตินะครับหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17จะเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานนั่นเองครับตอนนี้ก็ทางด้านของคุณชัชชาติก็เดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับอยู่บริเวณห้องด้านในนะครับก่อนที่จะเดินทางในเวลา 13.19 นะครับ 13.19 นาทีนะครับเดินทางมาที่บริเวณที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปบริเวณหน้าที่ทำงานนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นครับบรรดาสื่อมวลชนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางที่ว่าการกรุงเทพมหานครก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ให้การต้อนรับนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรดาของสื่อมวลชนนะครับที่ยังคงเกาะติดทำข่าวโดยในช่วงเช้าครับทางด้านของคุณชัชชาตินะครับก็ได้เข้าไปรายงานตัวที่ทางกกต.นะครับบริเวณแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางมาบริเวณตรงจุดนี้นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับโดยทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยนะครับพระพุทธวราชบพิตรนะครับศาลพระภูมินะครับบริเวณด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับแล้วก็จะมีการมอบหมายงานนะครับให้แล้วก็วันนี้ในห้องรัตนโกสินทร์ครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับเปิดทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นใครอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับก็จะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะคับแคบนะครับตอนนี้เราสดอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในห้องรัตนโกสินทร์แล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านผู้บริหารจะได้มาให้สัมภาษณ์ที่สื่อเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์บริเวณให้สัมภาษณ์บริเวณจุดด้านหลังนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของทางแอดมินนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อวานครับก็หลังจากที่ทางด้านของกกต.ประกาศรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนะครับแถวแฟลตดินแดงนะครับก็มีประชาชนนะครับรวมถึงเยาวชนนะครับน้องๆนักเรียนนะครับให้การต้อนรับแล้วเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับที่หลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานนะครับหลายปีด้วยกันนะครับจนวันนี้ครับทางด้านของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่แล้วเสร็จนะครับก็เป็นทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คว้าชัยนะครับในการลงสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยคะแนนเสียงกว่า 1.3 ล้านเสียงด้วยกันครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเริ่มจะขยับเข้าไปตามดูบรรยากาศนะฮะนี่ครับตรงส่วนที่นี่ครับนะด้านหน้านะฮะที่จะเห็นว่าสื่อมวลชนมาเกาะติดทำข่าวเก็บภาพกันเป็นจำนวนมากในส่วนด้านหน้าครับก็จะมีประชาชนนะครับยืนรออยู่หน้าทางเข้านะครับพร้อมดอกกุหลาบแล้วก็ดอกไม้นะครับร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับท่านชัชชาตินะครับนี่ครับบริเวณจุดด้านหลังครับที่แอดมินบอกนะฮะก็จะเป็นช่างภาพนะครับตามสถานีต่างๆครับมาสแตนบายรอแล้วนะครับแล้วก็จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังกล้องนั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางด้านของคุณชัชชาตินะครับจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสดๆในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพนะครับเดี๋ยวรอทางด้านของคุณชัชชาติเดินทางมาถึงบริเวณจุดนี้รอสักครู่นะฮะบริเวณห้องทำงานอยู่ด้านบนเดี๋ยวรอดูบรรยากาศด้านหน้านะครับว่าเราจะสามารถขึ้นไปได้แล้วหรือเปล่าที่สื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะอ
โดยวันนี้ก็จะมีทางหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับก็อยู่บริเวณด้านในนะครับโดยคะแนนเสียงที่ทางด้านของคุณชัชชาติได้ไปทั้งสิ้นนะครับด้วยที่ว่าคะแนนเสียงที่ 1,386,215 คะแนนด้วยกันนะครับเป็นการเลือกตั้งที่หลายคนนะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับหลังจากรอการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็ได้ทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนนะฮะแล้วก็มีหลายประเด็นที่มีคนออกมาร้องในเรื่องของประเด็นต่างๆครับก็ผู้ว่าก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับทางด้านของคุณชัชชาติก็ได้พูดนะครับว่ายิ่งมีคนร้องก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับชนะแล้วก็ขาวสะอาดนั่นเองครับถ้าพูดง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกกต.ก็ประกาศรับรองแล้วในส่วนของตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพิธีที่จะ เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณจุดที่ทำงานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1นะครับอยู่ตรงบริเวณเสาชิงช้านะครับส่วนที่ว่าการกรุงเทพ2นั้นอยู่ตรงแถวดินแดงนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะทำการมูฟไปบริเวณจุดนั้นนะครับโดยวันนี้ครับสื่อหลายสำนักครับเดินทางมาจับตานะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศโดยไฮไลท์อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการเปิดคณะทำงานนะครับของทางคุณชัชชาตินะครับว่าระดับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นใครนะครับรวมถึงคณะทำงานในแต่ละฝ่ายมีใครกันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับในส่วนของปัญหานะครับของกรุงเทพมหานครเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลายคนเนี่ยจะเจอเรื่องของปัญหามลพิษนะครับการจราจรรวมถึงนะครับทางเท้าก็มีนะครับฟุตบาทไม่เรียบร้อยพื้นถนนไม่เรียบมีอยู่ในช่วงของเขตการก่อสร้างอุบัติเหตุบ่อยครั้งและที่สำคัญเรื่องของช่วงหน้าฝนก็คือฝนตกน้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่รอนะครับแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายต่อทางด้านของผู้ว่าคนที่17คนนี้ครับว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เห็นผลนะครับแล้วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายและเป็นงานหนักก็ตอนนี้นะนะครับในครับในห้องรัตนโกสินทร์นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปไลฟ์สดด้านในนะฮะก็ต้องไปชมลิงก์จากสัญญาณจากกรุงเทพมหานครเพราะว่าข้างในจะเป็นค่อนข้างเนื้อที่นะครับค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก็ไม่สามารถให้เข้าไปได้รวมถึงภาพด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะให้เข้าเฉพาะช่างภาพที่เข้าไปเก็บภาพแล้วนำมาส่งให้กับสื่อมวลชนต่างๆนั่นเองครับตอนนี้สื่อมวลชนก็บริเวณนี้น่ารอกันอยู่นะครับรอทางด้านของคุณชัชชาติโดยกำหนดการเนี่ยในช่วงของเวลาที่จะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ก็อยู่ที่เวลา 13:19 นาทีครับช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับจากด้านหน้าครับที่แอดมินเดินเข้ามานะครับภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1บริเวณเสาชิงช้าเนี่ยก็จะพบประชาชนนะฮะจำนวนมากนะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้านะครับให้การต้อนรับพร้อมดอกกุหลาบนะครับนี่ครับก็สื่อมวลชนมาอยู่นี่หมดครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวประเด็นใหญ่นะครับที่หลายคนจับตาและให้ความสนใจครับตอนนี้ครับทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเดนิวออนไลน์กันอยู่นะภาพเสียงสัญญาณชัดปกติไหมครับยังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าภาพเสียงสัญญาณชัดปกตินะครับนี่ก็เป็นน้องผู้สื่อข่าวคนหนึ่งครับเจอกันประจำนะฮะลงภาคสนามด้วยกันนะฮะจะมีทีมช่างภาพทีมไลฟ์สดนะครับทีมวิดีโอบันทึกเทปอะไรต่างๆมาอยู่ที่นี่กันหมดวันนี้นะครับอ
เรียกว่าตอนนี้ครับไปที่ไหนนะครับก็ยินดีด้วยท่านคือความหวังของคนกรุงเทพนะครับมีคอมเมนต์เข้ามานะครับครับผมชัดเจนครับชมจากชลบุรีขอบคุณมากครับขออนุญาตสักครู่นะครับแอดมินขอจัดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนะครับโดยทางนี้ครับทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้มอบประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก่ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมลงนามหนังสือมอบรายงานนะครับหมายงานจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับจะได้มาทักทายหัวหน้าหน่วยงานนะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีครับและเดินทางไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อนะครับกำหนดการก็จะโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางด้านของคุณชาชาติจะมาบริเวณจุดที่แอดมินตั้งกล้องรออยู่นะก็คือจุดบริเวณศาลนะครับพระพุทธประจำที่ว่าการกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการสักการะเสร็จแล้วก็จะมีการกล่าวแล้วก็มอบหมายงานให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นครับก็เดี๋ยวจะมีการมูฟนะครับจากตรงนี้นะครับไปที่ศาลาว่าการบริเวณดินแดนครับเข้าสักการะบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับภาพเสียงสัญญาณชัดนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้ก็เรายังคงรอกันอยู่นะฮะในเรื่องของข่าวสารก็ยังคงมีให้ติดตามมีประเด็นต่างๆนะครับวันนี้ทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ขอพักเรื่องคดีหรือเรื่องความขัดแย้งของบรรดาทนายความนะครับที่ออกมาจะเดินทางไปแจ้งความกับทางด้านของสสเต้มั่งละอะไรกันมั่งแหละนะครับตอนนี้ขออนุญาตมาไลฟ์ติดตามภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งงานนะครับนั่นคือการที่คุณชัชชาตินะครับเดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17ซึ่งเราไม่ได้มีการเลือกตั้งมาเกือบ8ปีกว่านะครับตอนนี้ก็ผ่านจากการเลือกตั้งนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กกต.ก็ประกาศผลนะครับการรับรองนะครับว่าชนะการเลือกตั้งนะครับด้วยคะแนนกว่า1ล้าน3แสนกว่าคะแนนด้วยกันนะครับโดยตอนนี้ทางด้านของคุณชาชาติก็เดินทางมาถึงแล้วอยู่ในส่วนด้านในของตัวอาคารนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางมาบริเวณสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณจุดนี้นะครับก่อนที่จะมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปในด้านในอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นห้องรัตนโกสินทร์ซึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าไปทำการไลฟ์สดได้นะครับก็เราก็จะทำการมูฟจากจุดนี้ฮะไปที่สาระว่าการกรุงเทพมหานครจุดตรงจุดดินแดงกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศตรงที่บริเวณเสาชิงช้ากันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนช่างภาพนะครับก็จะสามารถเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศด้านในได้นะครับจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้เข้าไปหมดนี่นะครับจะส่งตัวแทนเข้าไปแล้วก็เก็บภาพแล้วก็นำภาพนะครับมาให้กับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆครับที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าเรื่องของพื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับนี่ครับตรงจุดนี้ครับเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่คุณชาชาติจะเข้ามากราบสักการะนะครับนี่ครับสื่อมวลชนก็นั่งรอกันอยู่แบบนี้ครับตากแดดกันอยู่อย่างนี้นะครับอ
ตรงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานครับเดี๋ยวจะเดินทางมาตรงจุดนี้นะครับแล้วโดยพิธีส่งมอบหมายงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็เดี๋ยวจะมีขึ้นหลังจากนี้นะครับไงก็ต้องติดตามรับชมนะกันดูนะครับสำหรับหลายคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนนอกพื้นที่เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธนวราชสิทธิ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนี่ครับก็จะเป็นประวัติของพระพุทธนะครับพระพุทธนวราชบพิตรนะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนนะฮะมีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเมื่อปีพุทธศักราช2508ค่ะพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ตอนนี้ภาพชัดไหมครับคุณผู้ชมครับภาษีกรมศิลปากรเป็นผู้ปั้นหินพระพุทธปฏิมาณพระตำหนักจิตรลดาโหฐานพระราชอากาศวันนี้ก็ถือจุดที่แอดมินอยู่ก็ไม่ถือว่าร้อนมากนะครับแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช่างเททองหล่อพระพุทธรูปขึ้นเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509เฉพาะที่ฐานดวงหมายของพระพุทธนวราชบพิตรทรงบรรจุพระพิมพ์ไว้หนึ่งองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองนิยมเรียกกันว่าพระพิมพ์ผงจิตรลดาหรือสมเด็จจิตรลดาประกอบด้วยผงศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมงคลต่างๆทั้งส่วนพระองค์และที่มาจากทั่วราชอาณาจักรฐานของพระพุทธรูปนะคะจะเป็นกลีบบัวค่ะใต้กลีบบัวเป็นขาสิงที่ผ้าทิพย์ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยย่อว่าพปรและที่ฐานรองพุทธบัลลังก์มีอักษรบาลีจารึกว่าพยยะชาติยาสามัคคีสติสันชนะเมนะโพชิสิยะรักษามิติและบรรทัดถัดมาเป็นภาษาไทยจารึกว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมทางเพจ The New Online ของเรานะครับตอนนี้เราสดกันอยู่ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร1นะครับบริเวณเสาชิงช้านะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17จะเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ทำงานนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับโดยถือเลิกนะครับที่เวลา 13:19 นะครับจะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนที่จะมีการมอบหมายงานในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับให้กับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อไปทำการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนะครับโดยเรียบร้อยนะครับโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมในพิธีด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับที่บรรดาสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจนะครับเพราะว่าทางด้านของการเลือกตั้งโดยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบหลายปีด้วยกันนะฮะก็เราไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับนี่เป็นการเลือกตั้งหลังจากที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างนานนะครับโดยคุณชัชชาติก็ได้ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า 1,300,000 เสียงนะครับตอนนี้สื่อมวลชนก็จับตาอาใครครับเริ่มมีการขยับแล้วครับที่สื่อมวลชนนะคะมาร่วมสังเกตกันมากตอนนี้ช่างภาพก็มายังเก็บภาพนะครับเก็บภาพซึ่งกันและกันนะคะและทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ของเราก็จะได้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าคุณชัชชาติจะออกมาทางฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับตัวอาคารครับบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านบนก็มาร่วมดูบรรยากาศนะครับในการเข้ารับตำแหน่งวันนี้ด้วยบรรยากาศการจัดงานในวันนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้รวมถึงที่จอภาพภายในห้องเจ้าพระยาค่ะซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เชื่อมต่อสัญญาณภาพให้ทุกท่านได้รับชมภาพบรรยากาศสดพร้อมกันเช่นเดียวกันค่ะอ
ใกล้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ในส่วนของพื้นที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างครับพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับสื่อมวลชนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็มาปักหลักกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับจุดตรงที่แอดมินยืนอยู่นะครับนี่ครับเราจะไปชมบรรยากาศกันสดๆนะครับรอสักครู่ด้านหน้าครับก็ประชาชนมาให้การต้อนรับนะครับคุณชัชชาตินะครับหลายคนด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนที่ก่อนขึ้นไลฟ์แอดมินเดินเข้ามานะครับก็เห็นว่าประชาชนอยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวน่าจะรอให้กำลังใจคุณชาชาติหลังจากเสร็จพิธีบริเวณจุดตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการไลฟ์กันต่อนะฮะแต่ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาชมไลฟ์นะครับเพิ่งเข้ามาเนี่ยจะไม่ทราบว่าวันนี้เราลงพื้นที่กันตรงบริเวณจุดไหนนะครับวันนี้ทางทีมข่าวเดนิวครับมาลงพื้นที่อยู่กันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1นะครับหรือบริเวณเสาชิงช้านะครับก็ทางด้านของคุณชาชาติจะเดินทางเข้ามารับตำแหน่งที่นี่นะครับโดยจะเข้ามาทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณจุดนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการมอบหมายงานในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบริเวณด้านหลังของแอดมินอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สาราว่าการกรุงเทพ2บริเวณดินแดงนะครับก็ทางด้านของพิธีกรภายในงานก็บอกนะครับก็ไม่เกินอีก5นาทีนะครับโดยใช้เลิกมงคลก็คือ 13.19 นาทีนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขก็1319นั่นเองครับในส่วนของห้องรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกขออภัยครับทางด้านเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วครับไม่อนุญาตให้เข้าไปไลฟ์สดด้านในนะครับนอกจากเป็นการเก็บภาพนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอเท่านั้นนะครับในส่วนของนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอดูหน้าด้านหน้านะครับว่ามีการถ่ายทอดออกมาจอด้านหน้าหรือเปล่านะครับก็จะได้เก็บภาพจากจอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมไปด้วยนะครับได้แก่สักการะศาลตายายและศาลพระภูมิและบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานโยธาและสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณณบริเวณลานด้านหน้าอาคารอเนกวัฒนาค่ะมาแล้วนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับอาจารย์เดินออกมาแล้วนะครับนี่ครับพี่ครับข้างหน้าครับพี่ครับขอเดี๋ยวครับพี่ครับพี่ครับนี่ครับมาแล้วนะครับอาจารย์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 ผู้ว่าครับมาแล้วนะครับนี่ครับก็บรรยากาศสดๆนะฮะสื่อมวลชนนะฮะก็ติดนะครับอาจารย์ครับกล้องนี้หน่อยครับ
ขอยกมือทีครับขอยกมือทีครับนี่ครับครับก็มีเสียงกรีดกันนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับสื่อมวลชนเยอะมากนะครับนี่ครับก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามรอบอาคารก็ส่งเสียงกรีดแล้วนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าภาพไม่ชัดก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้สื่อเยอะมากครับวันนี้นะครับตอนนี้อาจารย์เดินไปไหนก็เดี๋ยวจะขึ้นเวทีนะครับผมสรุปอาจารย์ยังไม่ได้มาตรงนี้นะครับท่านผู้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องเลยนะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ว่าได้กล่าวทักทายนะคะพี่น้องข้าราชการลูกจ้างและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่อยู่ในชั้นต่างๆนะคะที่ได้มาร่วมต้อนรับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนี่ครับก็เป็นเสียงนี้นะคะท่านให้การต้อนรับนะครับก็เดี๋ยวทางด้านของคุณชัชชาติจะขึ้นไปบริเวณชั้น5นะครับซึ่งจะไม่ให้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับนี่ครับค่ะขอพี่ที่สื่อมวลชนรออยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะพี่สื่อมวลชนรออยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์ก็จะขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะก็นี่ครับคณะสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คณะทำงานเดินไปด้วยกันนะฮะตามเข้าไปด้วยกันแต่ก็น่าจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าจุดด้านหน้าเนี่ยจะไม่ให้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในแล้วนะครับอ
นี่ครับขึ้นไปที่ชั้น5นะครับเนี่ยครับคันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอท่านลงมานะครับขึ้นไปด้านบนก็ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงจุดเดิมดีกว่านะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เราลงพื้นที่มานะครับไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับทางด้านของคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ครับเมื่อสักครู่นะครับก็บรรยากาศตรงจุดนี้ฮะที่แอดมินให้ดูอีกครั้งนึงก็จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับของที่ว่าการกรุงเทพมหานคร1บริเวณเสาชิงช้าเนี่ยนะครับออกมาโบกไม้โบกมือแล้วก็ส่งเสียงนะครับเรียกท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็ยังคงมีคณะทำงานนะครับของทางชุดของคุณชาชาติเนี่ยยังเข้ามากราบสักการะนะครับบริเวณจุดนี้กันต่อนะครับก็ถือว่าวันนี้จุดนี้นะครับเราก็ได้มาเก็บภาพให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงจุดนี้เดี๋ยวจะมีพิธีนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครบริเวณเสาชิงช้าเนี่ยทั้งหมด2จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดบริเวณตรงที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วหลังจากนี้เมื่อสักครู่นี้คุณชาชาติก็ขึ้นไปบริเวณชั้น5นะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีศาลตายายอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บคุณชาชาติก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าซึ่งเสร็จจากภารกิจตรงนี้ก็จะเดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2บริเวณดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการไลฟ์สดของทีมข่าวเดนิวออนไลน์ของเรานะครับหากถ้าบางจังหวะหรือการเก็บภาพบางจังหวะบางครั้งเนี่ยอาจจะชุลมุนเล็กน้อยเพราะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับภาพแล้วก็สื่อมวลชนเยอะจริงๆนะฮะก็พยายามเก็บภาพให้ได้ดีที่สุดนะครับนี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ของเรานะครับโดยต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการมูฟนะครับไปบริเวณที่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการมูฟจากตรงนี้ไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2บริเวณจุดดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็เราสดกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าหรือชั่วโมงกว่านะครับต้องขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดรับชมนะครับทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ของเรานะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับรับชมในการชมไลฟ์นะครับเรามาทำการไลฟ์สดกันอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร1บริเวณเสาชิงช้านะครับมาชมบรรยากาศการรับตำแหน่งนะครับแล้วก็เข้าสักการะของคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์หรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นะครับโดยช่วงเช้านะครับก็ได้มีการเดินทางไปรายงานที่กกต.บริเวณแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เราสดกันอยู่ตรงนี้นะครับเข้าทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณจุดนี้จุดแรกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนอีกซึ่งข้างบนเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปนะครับด้วยสถานที่แล้วก็บริเวณห้องทำงานหรืออะไรเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่เป็นบางสำนักนะครับเป็นตัวแทนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วมาส่งให้กับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆด้านล่างโดยเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บจะมีการมูฟนะครับไปที่ศาลาว่าการดินแดงนะครับหรือที่ว่าการกรุงเทพมหานคร2ก็คืออยู่บริเวณช่วงของดินแดงนะครับเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนึงยังไงต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามข่าวให้กับทางเดนิวออนไลน์ของเราทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตลงไลค์ครับหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะทำการขึ้นไลฟ์แล้วก็รายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความแล้วก็ทุกก
ำลังใจที่ส่งให้กับทางทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ของเราครับตอนนี้สวัสดีครับที่เราวางเอาไว้นะคะก้อยเชิญใกล้ๆพี่หน่อยก้อยมีคนอยากรู้จักก้อยเยอะเลยเพราะว่าอยากแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับก้อยก็ยกมือหน่อยเห็นมีก้อยไหมคะอยู่ตรงๆต้นไม้หลังสวัสดีคุณผู้ชมรับชมเพจเดนิวออนไลน์กันอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ของที่ว่าการกรุงเทพมหานคร1บริเวณเสาชิงช้านะครับตอนนี้ทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นะครับจะเดินทางมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณจุดด้านหน้าที่ผมนั่งรออยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้ด้านหลังผมก็จะมีทางด้านของพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาประจำการรอแล้วนะครับก็บรรยากาศด้านหน้าจะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับบริเวณจุดที่ทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหรือผู้ว่ากรุงเทพท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นะครับจะมาให้สัมภาษณ์บริเวณจุดตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ทางเจ้าที่ได้เตรียมออนไลน์ไว้นะครับก็สื่อมวลชนตอนนี้ออกมาจากทางด้านของห้องรัตนโกสินทร์แล้วนะครับซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับก็งดในเรื่องของการไลฟ์สดนะฮะก็แอดมินก็รออยู่บริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทางด้านของผู้บริหารมาถึงแล้วนะครับพี่ไม่ถ่ายเลยพี่ไม่ถ่ายเลยนี่ครับนี่ครับทีมงานก่อนนะครับว่าจะได้อ่านแต่นี่เดี๋ยวควรเรียกอาคุณไม่ถึงนะผมท่านชาติสุริพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17นะครับขอบคุณนะครับทีมงานรองผู้ว่าครับมี4ท่านนะครับท่านแรกท่านจักรพันธ์ผิวงามนะครับท่านก็เป็นผู้ว่าที่นี่นะครับเลยเป็นท่านรองประหลัดแล้วก็รองผู้ว่าที่ผมเชื่อว่าพี่น้องของชาวกรุงเทพมหานครก็ยืนยันในสิ่งที่เราผลงานนะครับท่านที่สองท่านรองอาจารย์ดร.พิษณุรัตน์สมบูรณ์นะครับท่านเป็นผู้บริหารท่านก็ทำงานหลากหลายครับก็ทำงานด้วยกันมานาน10ปีแล้วฮะแล้วเราก็เป็นคนที่เราไว้วางใจแล้วทำดูแลเรื่องหลายเรื่องการเมืองเรื่องงานโยธาโครงสร้างต่างๆนะครับมีท่านผู้อาจารย์ดร.ดรวิชาจงวรเวศอันนี้พวกเราบริวารก็จะเป็นผู้นะครับท่านทำเรื่องไอ้ยี่บาทเรื่องเรียนที่ต่างๆนะครับแล้วคนสุดท้ายก็คือคุณสานนท์ฝ่ายบ้านคุณนะครับอันนี้ก็สานนท์เสียงที่สุภาพเบาไปเลยครับท่านเป็นหนุ่มที่สุดในทีมงานนะครับอายุเท่าไหร่ครับ3ปีนะครับแต่ว่าทำงานเรื่องชุมชนเรื่อง NGO เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะก็คิดว่าได้เป็นฝ่ายคนรุ่นใหม่ที่มาดูแลปัญหาต่างๆของเมืองนะครับส่วนที่คุณสานะครับเรามีเจ้าท่านแต่บางท่านอาจจะไม่ได้มาในวันนี้นะครับก็เริ่มจากท่านแรกนะครับประธานที่คุณสานคือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับต่อนี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่มาผมนะครับก็ศิลปะธรรมทั้งกรทมก็เคยทำมาแล้วครับหลายที่นะครับส่วนประธานด้านยุทธศาสตร์นะครับก็คืออาจารย์ดร.เกษตรราพันยะรัตนภาพนะครับอาจารย์เกษตรราก็จะมาช่วยผลักดันนโยบาย24ข้อของเราเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่ช่วยผลักเพื่อให้ได้ผลงานตามที่เราประกาศนโยบายไว้ดูเรื่องแบงค์ที่แล้วก็ดูเรื่องการเงินว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำโครงการเหล่านี้นะครับมีท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็ในหลายด้านนะครับมีท่านคนอากาศโทนายแพทย์อนุจิตติมาแต่ท่านยังไม่มาวันนี้ผู้ใหญ่ผู้ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเราครับแล้วก็มีท่านโฆ
พลเอกอดิษฐ์ ราชกิจสุขศรีนะครับท่านก็เป็นตำรวจที่อดีตตำรวจที่เก่งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องประสานงานต่างๆครับมีดร.วิลาวันธรรมชาตินะครับท่านก็เคยรู้จักมานานแล้วก็ประสานงานเรื่องการเมืองนะท่านก็เคยเป็นสภ.มาก่อนครับก็จะรู้จักหลายฝ่ายนะครับมีคุณอัจฉริยะเพชรมีศรีนะครับพี่แดงก็จะดูเรื่องระบายน้ำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับมีคุณพันธุ์บ้านสุขอัมพรนะครับพอดีขึ้นไม่ได้เนี่ยนี่คือปัญหาแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็ยังพอวีลแชร์ก็มาลำบากครับถ้าได้เป็นตัวแทนของผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวลำบากมาดูแลพวกยูนิเวอร์ซิตี้ให้เรานะครับและท่านสุดท้ายก็มีคุณปังพรมวิจิตรเศรษฐ์นะครับผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาดูเรื่องหลายๆนโยบายเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องผู้ว่าเนี่ยคือหลายๆอย่างที่เป็นไอเครดิตอีโคโนมี่เป็นธุรกิจขั้นต่างๆนะครับเชิญนะครับพี่นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นสองทีมที่ศึกษากับรองผู้ว่าเล่นไอขาเล่นไอขาท่านจิมุกติมิติมารอดนะครับเล่นไปเลยก็เป็นเลขาท่านก็ทำงานการเมืองมานานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาเริ่มงานก็คิดว่าเราคงลุยงานกันเลยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนท่านก็เร่งด่วนที่มอบหมายในตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วมที่นั่นแน่นอนก็เรื่องน้ำท่วมก็เดี๋ยวให้ท่านลองเพิ่มดูเรื่องน้ำท่วมเตรียมปัญหาเรื่องด่วนในการแก้ไขรับมือน้ำท่วมเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทางม้าลายต่างๆซึ่งมันยังมีปัญหาต่อเรื่องมานะครับเรื่องขับเร่แกะรอยก็ต้องแจ้งท่านประหลัดแล้วว่านโยบายตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงนะเน้นไม่มีการโอนอ่อนอะไรคือยังเป็นเหมือนเดิมหมดเพราะเราเห็นว่าเริ่มมีข่าวว่ามีการเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ทางเท้ามากขึ้นก็ต้องเรียนท่านประหลัดว่าเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเดี๋ยวต้องหาข้อสรุปเรื่องขับเร่แกะรอยให้ได้ว่าจุดที่สมดุลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วมีสีคือเรื่องสัญญาไฟฟ้าแต่ดูเดียวแล้วพรุ่งนี้ผมจะเชิญทางกรุงเทพมหานครมาให้ข้อมูลตัวสัญญาต่างๆก็เป็นยังไงมีรับงานแล้วฮะซึ่งได้ทำงานมาสองเดือนดูว่าก็คงทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็คงจะมีรายละเอียดที่ไปคุยกับรัฐบาลได้มากขึ้นครับพวกเราเรียนถามเชิญครับงบประมาณค่อนข้างจำกัดมีไม่ถึง100ล้านบาทตรงนี้ค่ะอยากทราบว่าทางทีมงานผู้บริหารกทม.จะขับเคลื่อนนโยบายยังไงคะก็คือเป็น2ประเด็นนะถามว่าทำไมงบประมาณน้อยที่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเราไม่ได้ลดต่อรัฐบาลลดนะลดไปเหลือแค่ 10% เงินหายไปเกือบ10ล้านเห็นว่าหลายโครงการก็โดนตัดงบประมาณไปนะทั้งเรื่องระบายน้ำอะไรต่างเดี๋ยวเชื่อว่าตัวเลขก็คงไม่ได้น้อยแบบนั้นเมื่อกี้คุยท่านรองปลัดท่านปลัดก็บอกว่ามีเงินที่ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวผมไปดูสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่จริงๆนะครับแต่ต้องเรียนว่านโยบายเราที่เสนอไป214ข้อเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะนะเรารู้อยู่แล้วว่ามีข้อจำกัดเรื่องห้องน้ำแล้วเห็นว่าเราไม่มีพวกไม่จัดโปรเจกต์อะไรอยู่ในนี้เนี่ยนั่นก็คือต้องจัดทำไปก่อนอะไรที่จัดเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินทำก่อนเลยตัวอย่างเช่นที่เราทำเมื่อที่แล้วตัวแอปที่สามารถแจ้งเหตุและจะแจ้งเหตุได้ไม่ใช้เงินสักบาทเลยแต่สามารถมีข้อร้องเรียนเข้ามา20,000กว่าเรื่องได้ถ้าหลายๆเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีไม่ต้องใช้เงินครับถ้าเราไม่กังวลตรงนี้นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องมาถ้าหลายๆเรื่องสามารถเริ่มเดินได้โดยยังไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าเราจะรอทีประมาณ66อีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวเปิดทางเราต้องมาดูตัวผมว่ามาอีกทีนึงครับถึงว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับแล้วก็หลายๆเรื่องสามารถขับเคลื่อนได้ถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้เงินครับผมว่าคงดูแต่เรื่องนิติครับเพราะเรารู้ว่าแต่เรารู้ว่าเราก็รู้ว่าต้องมีสำนักอะไรดูแลบ้างก็ขอให้มีความหลากหลายทั้งในแง่ประสบการณ์ผมว่าอันแรกก็คือความโปร่งใสอันนี้ต้องสำคัญนะคือการโปร่งใสสุจริตที่เราไว้วางใจได้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับและแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกันไปครับ
แล้วเราจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่ยังไม่ได้สรุปชื่อมาเป็นกลุ่มทางเทคนิคอันนี้มีประมาณ30-45ท่านแต่กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองเป็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการที่เราปรึกษามา2ปีกว่าแล้วครับตอนที่เราปรึกษาอยู่เนี่ยเราเป็นการเมืองอยู่เราเป็นช่วงเลือกตั้งเราเปิดตัวหลายท่านไม่ได้แต่พอเราเป็นข้าราชการกทมแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดตัวท่านได้เดี๋ยวรอสรุปเดี๋ยวส่งอีกก็จะมี3กลุ่มนะครับกลุ่มรองผู้ว่าเลขากลุ่มที่ปรึกษาการเมืองและกลุ่มที่ปรึกษาเทคนิคก็คิดว่าครบถ้วนนะครับอาจารย์ครับเรื่องประเด็นเรื่องกลุ่มคนไร้บ้านที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเท่าไหร่คนก็ไปเข้ามาติดต่อถามที่กองทัพเลยนะเลยอยากจะโอเคอันนี้ต้องแก้ไขนิดนึงนะคนไร้บ้าน 100% เนี่ยเป็นคนมีวิกฤตอยู่แค่ 1-2% ถ้าเราอยากพูดให้คนรู้สึกกลัวว่าคนไร้บ้านจำนวนมากไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนี่อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนผมคิดว่าต้องเริ่มจากการทำฐานข้อมูลก่อนว่าหน่วยสำนักพัฒนาต้องลงไปเรียนรู้ดูว่าจำนวนมีเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภัยไม่ได้เยอะนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างพวกเราเหมือนกันอย่าให้ประชาชนตื่นกลัวนะจากนั้นกรมอคิดว่าบ้านอิ่มใจต้องเปิดใหม่ปัจจุบันเราเคยมีที่แสนสีที่เราปิดไปทำให้เราไม่มีพื้นที่ที่ให้คนไร้บ้านพำนักช่วงหนาวแล้วมาตรการเรื่องเรามีแล้วครับมาตรการก็คือไร้บ้านแต่ต้องไม่ไร้โอกาสแล้วต้องมีโอกาสนะครับเขาเป็นคนเหมือนเรานะเป็นคนได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนพวกเรานะได้สิทธิ์ปัดทองในการรักษาเหมือนพวกเราแต่ก็อาจจะได้กับประชาชนน่ะก็เลยเข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้ดังนั้นกรมอต้องเข้าไปช่วยตรงนี้ดูสิทธิ์เขาดูโอกาสดูแลกายใจสุขภาพให้เขาไอ้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการแล้วก็มีแผนแล้วครับใช่ประเด็นกับที่พี่เป็นประเด็นกับที่พี่เป็นรอบพี่นั่งอะไรที่เกี่ยวโอเคโอ้เรื่องท่านนายกผมที่ไม่ใช่ตอนนี้ครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้เลยเดียวครับตอนนี้โฟกัสเรื่องของเราก่อนแต่ละรอแต่ละที่ปรึกษาต้องไปลุยของตัวเองเลยฮะนั้นจะมีเรื่องแต่เรื่องที่ต้องทำก็ทำไปเลยและตลาดการครับผมว่าวันธรรมดาคนลุยที่นี่แต่เอาที่ต้องลุยพื้นที่ประมาณนั้นเพราะว่าวันธรรมดาเราต้องลุยกับราชการถูกไหมนั้นผลักดันนโยบายของอดีตก็แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เร่งด่วนจากนั้นเอาที่ลงพื้นที่คุยประชาชนดูหน้างานไปดูติดตามการก่อสร้างต่างๆที่มีปัญหาความล่าช้าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คงทำผสมกันไปแต่ดูในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับสอบถามอาจารย์ครับยุทธศาสตร์ทำงบประมาณปี66นี่จะเป็นยังไงอะครับยุทธศาสตร์ทำงบประมาณของกทมปี66อะครับของอาจารย์จะเป็นรูปแบบไหนครับของขั้นแรกเราต้องประเมินความคุ้มทุนของพวกขั้นจากโปรเจกต์ก่อนถูกไหมแล้วพยายามนโยบายเรามาตลอดดูเส้นเลือดฝอยอ่ะคือดูแก้ปัญหาประชาชนในระดับรากหญ้าเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้บ้านแล้วคงต้องพัฒนางบมาให้ลงที่เขตให้มากขึ้นแล้วก็มีส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นตัดสินใจในงบมาและโครงการไม่จากโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นอุโมงค์ระบายน้ำ6 อุโมงค์2 หมื่น 8 พันล้านเนี่ยอาจต้องมาทุ่มทุนก่อนว่าอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่าเราจะมีโครงบำบัดน้ำเสียอีก7-8 โรงไหมลำดับความสำคัญได้ไหมอันไหนสำคัญก่อนหลังแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเน้นเรื่องปล่อยมากอย่างหัวโครงการสวนลุมพินีอีก2,000 ล้านเนี่ยจำเป็นตอนนี้ไหมหรือว่าเราควรทำสวนย่อย20 สวนแทนหรือว่าสวนย่อยเป็นแบบ50 สวนเงินเท่ากันเนี่ยท่านผอคงต้องมาคิดตรงนี้ให้แน่แต่ผมเชื่อว่าเรายังมั่นใจว่าเราทำเรื่องปล่อยนี้แก้ปัญหาประชาชนได้มากกว่าซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้อาจารย์ดูมาแล้วใช่ไหมคะก็ดูแต่ว่าต้องประกวดครับอาจารย์เรื่องสายสีเขียวนิดนึงคือเห็นว่าที่ผ่านมาอาจารย์เคยให้ไอเดียในหลายประเด็นในเรื่องของการทำค่าโดยสารแตกสถานี30 บาทกับเรื่องของการเคลียร์ปัญหาทีนี้ผมเอาเรื่องการเคลียร์ปัญหาสัมปทานให้หนึ่งครับว่าตอนนี้จาก3 แนวทางที่มันมีก็คือเรื่องการต่อสัมปทานการพีพีหรือว่าอีกแนวทางนึงก็คือการทำให้มันหมดที่สัมปทานแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาทางกันอีกทีตอนนี้แนวทางของท่านผู้ว่าประชาสิทธิพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสัมปทานที่น้องพูดสามเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันนะทางเราเดียวกันแต่ไม่ใช่ทางหรอกที่จะให้หมดสัมปทานแล้วก็ติดคิดมันต้องมีหลีกทางอย่างน้อยเนี่ยกำลังดีเลย7-2ให้หมดสัมปทานก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ต้องเรียนเรื่องการอุปกรณ์บุคลากรแต่ว่าผมคิดว่าสามเรื่องที่พูดถึงเนี่ยมันมีสามเรื่องคือเรื่องนี่ที่เรารับโอนมาโครงสร้างพื้นฐาน5-6 หมื่นล้านเนี่ยถามว่าเรารับถูกต้องไหมเพราะว่ามันมีหนี้ที่เป็นส่วนที่ไปถึงปทุมธานีกับปทุมประการต้องดูว่านี่เนี่ยสภากรมรับหรือยังที่อยู่ดีรัฐบาลบอกว่าให้กรมรับนี่เนี่ยเรามีกระบวนการรับนี่อย่างไรพวกเราคิดดีนะให้กับปทุมประการจ้างเดินรถซึ่งก็แปลว่ามีเรื่องค้างอยู่ปปชที่ไม่เข้าตรวจสอบคุณอันที่สามคือการต่อสัญญาสัมปทานผลิตปี02นะ2602ซึ่งอันเนี้ยเป็นใช้ม.44
ม่ได้เข้าพรบลงทุนถูกไหมซึ่งเราสงสัยว่าตกลงราคา65บาทเนี่ยมันจริงไหมใครคนคิดมันมีการแข่งขันดังนั้นนี่นะครับผมว่าไม่เรื่องของเราเลยนะแล้วเราก็สบายใจเพราะเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้คนทำเราแค่มาดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็มาเล่าให้ประชาชนฟังแล้วก็มาคิดทางออกกันถ้าผมไม่มีอะไรเรียกมาเป็นเรื่องไอ้แปดสาดี30บาทนั่นคือว่าเวลาพูด65บาทเนี่ยคือพูดไกลสุดถูกไหมซึ่งน้อยคนที่พูดไกลสุดนั่งไกลสุดถ้าผมพูดเฉลี่ยแปดสาดีมันเน้นมากกว่าวันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยในเรื่องนี้ครับอาจารย์ทีนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของไอ้หนี้เบิร์นลดกับที่เราไปทำงานระบบช่วงหมอสิกูกดเนี่ยประมาณ40ล้านที่ฟ้องร้องอยู่ตอนนี้ครับอันนี้มันจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ให้มันหายไปก่อนหรือเปล่าแล้วถึงค่อยไปทำเรื่องสัมปทานคือเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลผมว่านะเพราะว่ามันเงินเทียบกับที่รัฐบาลเนี่ยเยอะนะที่รัฐบาลบอกว่าเป็นหลายล้านล้านอันนี้ไม่เยอะหรอกแล้วไปแนทที่ฟ้องของภาครัฐไม่เยอะถ้าจะเป็นอาจจะออกรอหรืออะไรก็ได้แต่ว่าไอ้อย่าเอาตรงนี้มาเป็นตัวกดดันประชาชนในระยะถูกไหมไม่ใช่ว่าประชาชนต้องมารับค่าใช้จ่ายที่5บาทเพราะว่าต้องการแก้หนี้ไอ้ก้อนนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้ผมว่ามันไม่ตกเป็นตัวกดวิธีการแก้หนี้มีอีกหลายวิธีถูกไหมจริงแล้วกรมก็ออกข้อบังคับการกู้เงินมาใช้แล้วมีข้อบังคับด้วยถ้าอย่าเอาตรงนี้เป็นเงื่อนไขว่าเราโอ้ตรงนี้เยอะเราต้องตอบสัญญาผมว่าคนจะเลือกกันถ้าเราคิดรวมกันเนี่ยเราจะสับสนเราต้องแยกเรื่องหนี้กับเรื่องสัมปทานออกกันครับโอ้ยไม่เจอครับได้ครับคือเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลน้องก็น้องจะไปผมก็มาเรียนท่านทั้งที่ไทยก่อนตามลำดับชั้นนะก็เดี๋ยวข้อมูลให้น้องก่อนครับเดี๋ยวก็มีกระบวนการติดต่อกันนะครับคือผมต้องบอกผมไม่ได้มีผมเป็นท้องถิ่นนะครับผมดูแลรัฐบาลครับไปมวยกวนชาร์ตเพราะว่าท่านอยู่ระดับรัฐบาลนะผมระดับท้องถิ่นครับผมว่าตอนนี้เราก็ถือว่าไม่มีรอยต่อนะคือเราสามารถทำงานได้กับทุกคนครับแต่ก็หวังว่าผมไม่มีรอยต่อเราทำงานจริงก็ผมรู้สึกว่าระดับชาร์ตคือมหาไทยถ้าเราคุยกับมหาไทยก่อนคือเรื่องสี่ล้านเนี่ยท่านสามารถให้ข่าวเมื่อเช้าถูกไหมรายละเอียดยังไม่ได้เห็นหรอกแต่ท่านมีข้อมูลระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามีเงินที่ยังไม่ได้จ่ายยังค้างจ่ายอยู่ในระบบอีกซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวประมวลและเรียกคืนมาได้ในการยังมีเงินสะสมกรมอีกเป็นหมื่นล้านที่สามารถให้ทางการกรมอนุมัติใช้จ่ายเร่งด่วนฉุกเฉินได้เพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่กรมอมีเงินสะสมอยู่เหมือนกันครับค่ะในส่วนของทางสภากรมอที่จะมีการเริ่มดำเนินการเมื่อกี้ท่านคุยกับท่านประหลัดกรมจะเร่งให้เปิดเลยครับถึงแม้ยังไม่ครบ50ท่านนะก็สามารถทำเรื่องไปที่มหาไทยขอให้เสร็จได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเราไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย13ปีแล้วนั้นคงไม่มีเวลาไหนที่เร่งด่วนกว่าเวลานี้แล้วที่จะเอาตัวแทนประชาชนจริงๆเข้ามาดูปัญหาตัวกรุงเทพนั้นคงต้องเร่งเปิดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเอาตัวแทนของที่ประชาชนเลือกเข้ามาไปทำงานครับอาจารย์ย้ำเรื่องรองที่จะดูแลมีการมอบหมายแบ่งงานเป็นยังไงคะก็มีแบ่งตามหน้าที่ครับก็มีคุยกันภายในเรียบร้อยแล้วครับค่ะตัวอย่างใช่ไหมคะก็ท่านก็ดูเรื่องการเงินท่านพิษณุก็ดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจราจรท่านพิธาก็ดูเรื่องภัยพิบัติการภัยพิบัติแล้วก็ดูเรื่องสาธารณสุขตามส่วนสาธารณสุขดูเรื่องพัฒนาสังคมดูเรื่องการศึกษาค่ะอาจารย์พูดถึงข้าราชการกรทมในวันนี้ทุกคนรอฟังอยู่ก็ต้องเรียนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานครับแล้วก็เราหวังว่าจะเดินไปด้วยกันนะครับก็คงต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติข้าราชการครับเพราะว่าผมทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นกับพี่น้องทางกรทมนี่นะครับเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ก็หวังว่าพวกเราพร้อมไหมครับทำงานด้วยกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเป็นที่พร้อมไหมครับเป็นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับเข้ามาด้วยกันครับเราไม่ได้นายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานครับ
ครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ความเป็นธรรมนะครับผมว่าถ้าเกิดกระบวนการแต่งตั้งยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่าท่านอาจารย์ก็จะเสียขวัญประทับใจถูกไหมแล้วคงต้องคืนความเป็นธรรมให้กับท่านอาจารย์ดลมอแล้วก็ผมว่าเอาหลักนี่แหละหลักว่าคนทำงานก็ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วผมว่าโดยเฉพาะพนักงานระดับล่างที่เราไปเจอพนักงานฝั่งถนนพนักงานทำความสะอาดทำสวนเนี่ยหลายคนเป็นลูกจ้างมา12ปีไม่ได้มาจุเลยที่บางคนเป็นลูกจ้างช่วงคาแค่ไม่กี่ปีก็มาจุข้างหัวแล้วพอไม่ได้ความเป็นธรรมคือว่าคนจะรู้สึกแบบอันตรายแล้วก็เขาอาจจะคอยไม่ชอบระบบไปด้วยก็คงต้องดูความเป็นธรรมเป็นหลักครับแล้วที่ว่าวันจันทร์ที่เราเชิญองค์การต่อต้านคอร์รัปชันมาคุยกันนะครับมาเชิญเพราะว่าต้องเริ่มด้วยความมั่นใจในความโปร่งใสอ่ะว่านั่นสำคัญถ้ามีเบสปาร์ตี้มีองค์การที่3เข้ามาช่วยดูมีพวกอินเทอร์เน็ตแฮกหรือกระจายที่มันทำเนี่ยก็จะให้เราเดินได้ตรงแล้วก็ได้รับความมั่นใจมากขึ้นครับอาจารย์คะเรียนสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการย้ายสารวัตรกทมค่ะครับมีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการบางส่วนไม่เห็นด้วยเรื่องการว่าแล้วก็แบบทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องการใช้จ่ายประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีการบอกพวกเขาอย่างไรบ้างผมว่าหลายท่านก็บอกว่าผมมาแล้วซื้อบ้านแถวพนมรีไปแล้วอย่าไปย้ายเลยครับมีคนสาวบอกหลายคนแต่ว่าต้องมองข้างใหญ่ครับมองข้างใหญ่ว่าหน้าที่ข้าราชการที่รับใช้ประชาชนแล้วประโยชน์กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งแต่นี่เป็นแนวคิดเดี๋ยวเราต้องตั้งคณะทำงานที่มาศึกษาข้อดีข้อเสียว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของที่เหมือนกันของที่เนี่ยต้องมีการศึกษาต้องมีเอกสารไปเอกสารมาถ้ารวมถูกต้องด้วยว่าก็จะมีบริการสเกลที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายได้ถึงแม้ไอ้ต้องมีการเตรียมพื้นที่เพิ่มแต่ได้พื้นที่จำนวนมากกลับคืนมาแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปกินร้านข้าวต้มเป็ดตรงเนี้ยแม่ค้าบอกว่าจะย้ายเลยจังจะย้ายเพราะกลัวไม่มีคนไปกินข้าวต้มเป็ดผมบอกไม่จริงหรอกถ้าย้ายไปตรงนี้เป็นศูนย์กลางกรุงเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเผื่อนักท่องเที่ยวพาอีกมหาศาลนั่นอาจจะอ่านมุมมองว่าอันนี้ต้องไปวิเคราะห์ดีนะแต่นั่นคือแนวคิดเราหรือว่านโยบายในการย้ายเพื่อให้เกิดนักหนึ่งในการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาจะอาจจะย้ายเสร็จภายใน3เดือน1ปี2ปีก็คงต้องแล้วแต่คนนั้นเราก็ต้องเปิดใจครับว่าเด็กน้อยนโยบายอยู่นักหนึ่งในการย้ายอย่างลานคนเมืองเพราะเป็นสิ่งที่มีค่านะมันคือเป็นเรื่องกรุงเทพไม่ที่จับรถสองพวกเราอ่ะอันนั้นก็จะเป็นคับที่เราเดินไปเที่ยวได้ทุกมุมของต่อได้ก็ถึงได้ครับจะถามสุดท้ายค่ะวันนี้1มิถุนายนเปิดสภาคาราโอเกะวันแรกเรามีนโยบายคุยเส้นทางผู้บริหารของอเขตกำชับอะไรไปบ้างคะผมว่าคงเน้นเรื่องโควิดก็ต้องเรื่องสำคัญนะผมว่าคงต้องเตรียมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆดูแลเรื่องความถึงร้อนรำคาญด้วยที่เราเจอเยอะคือขับเปิดใกล้บ้านเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็คงต้องตามมาตรการที่มีแล้วก็เข้มข้นของพื้นที่มากขึ้นครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนตื่นเช้ามาสิ่งคิดสิ่งที่คิดสิ่งแรกเลยค่ะอาจารย์มีความเหมือนแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงคะวันนี้ตื่นเช้ามาก็แตกต่างก็ไม่เหมือนกันนะต้องออกไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามีคุณแม่ขโมยออนไลน์บอกให้ไปดีๆขอให้ทำสำเร็จอะไรเงี้ยครับก็ดีครับก็ตั้งใจเต็มที่นะผมว่ามันรอมานานนะผมก็เป็นอีกบทหนึ่งของการก้าวต่อไปนะผมว่าประชาชนกันให้เราก้าวต่อละเราก็ต้องไปก็เต็มที่ครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นช่วง 4-5 วัน 7-8 วันที่ผ่านมาผมคิดว่าตอบรับจากข้าราชการดีแล้วเรามีแนวร่วมแล้วผมว่าถ้าไปได้ครับตามที่เราติดไว้ครับคือไต้หวันถามว่าเมื่อ3ปีก่อนผมพูดถึงการที่ไปเยี่ยมไต้หวันเจอพอเดียแทงเขาเป็นมิสเตอร์เป็นนักดีดีเตลก็ถามว่าเราจะใช้ไหมเยี่ยมในที่เกิดอีโกแมนดิสเป็นอีโกเซนฟอร์แบงกอกแอดมิสเทรชั่นเปิดดิ้งมีดีวันเดอร์เปิดดิ้งมีการดูอิมพลิเมนต์ดิสโดยวิลแฮมแอนด์พาร์ทเมนต์ที่เดอะดีจีเอออฟฟิศดีเตลกอร์แมนแอดมิสเทรชั่นออฟฟิศวิชเป็นพอสิเบิลฟอร์อิมพลิเมนติ้งเดอะดีเตลกอร์แมนTo talk about the progress that we have, maybe the first thing would be the open Bangkok. So we open the data set that's important to business and to the people usually plus 2,000 that data set should be open for public use in the format that can be used efficiently, not in the PDF file. And also I think other platform that Taiwan can be used like VTaiwan or G0B government. So I think we learn a lot from you. So I thinkThere are good examples that have been done somewhere else, so we use it. But that may be
the priority that we have to implement. Is it possible you visit Taiwan and also come again? Is it possible you will visit Taiwan and also come again? That's a delicate issue. Okay, because I mean, if I'm a private citizen, I can answer it, but as a bank of governor, we have to be a little bit. Okay, thank you. ขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะคะก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะไม่ให้ทำให้พวกเราผิดหวังนะผมว่าทุกอย่างเราโปร่งใสนโยบายเราอยู่บนเว็บไซต์ก็ตามได้ครับแต่ละอันมีความขึ้นหน้าเท่าไหร่อย่างวันนี้ผมก็จะไปปลูกต้นไม้ละตอนนี้นโยบายปลูกต้นไม้1ล้านต้นเดี๋ยวบ่ายสามนี้ก็นัดไปปลูกต้นไม้100ต้นที่สวนเบญจกิติบ่ายสามนะครับแล้วก็เรามีนโยบายเทศกาล12เทศกาลใช่ไหมเดือนมิถุนาก็เป็นเราเชื่อว่าจะเป็นปลายมันของความหลากหลายทางเพศก็เดี๋ยว6โมงก็จะไปเปิดงานปลายมันที่สัญญาณที่ทำเขาเชิญมาแต่ว่าเขาเชิญมาก่อนละแต่เราเป็นผู้ว่าวันนี้พอดีก็ไปเปิดงานผมเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายต่อนโยบายที่เราพูดไปก็คือเรื่อง12เทศกาล12เดือนมิถุนายนเป็นปลายมันของโลกผมว่าเราสามารถเอาตรงนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจความหลากหลายทางเพศเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมเมืองงานก็เรื่องปลูกต้นไม้ก็จะเริ่มวันนี้นะ1ล้านต้นวันนี้เริ่ม100ต้นที่เป็นสถิติเชื่อว่า4ปีเห็นแน่ครับล้านต้นและทุกต้นจะมีที่กัด GPS บอกเลยว่าใครปลูกอยู่ที่ไหนจังหวัดตรงไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนท่านค่ะขอบคุณท่านว่าแต่ที่เราขอท่านจะที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ที่ศึกษาทุกท่านนะคะเดี๋ยวท่านพ่อมีภารกิจต่อนะคะท่านจะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะคะก็จะได้ไปปลูกต้นไม้ที่สวนเป็นจัดกิจกรรมที่สวนเป็นจัดกิจกรรมด้วยนะคะกับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการตอบคำถามสื่อมวลชนเป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่กทม.2กันต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านของคุณชัชชาติด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับนี่ครับก็มีการถ่ายรูปคู่กับสื่อนะครับนะครับถ่ายรูปคู่กับสื่อมวลชนนะฮะก็ไปแล้วครับแอดมินไม่ได้คงไม่ได้เข้าไปด้วยฮะเพราะว่ามุงกันเยอะเหลือเกินครับตอนนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยนะครับติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เราก็ติดนะครับแล้วก็ติดตามทำข่าวนะครับกับข่าวทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นะครับก็มีประเด็นแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่ทางด้านของคุณชาติจะต้องเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ได้มีการเปิดตัวคณะทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับไปที่ทางด้านของกรุงเทพมหานคร2นะครับก็อยู่บริเวณช่วงของดินแดงนะครับก็ยังไงต้องขอฝากคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามข่าวของทางเดนิวออนไลน์เป็นอย่างต่อเนื่องครับหากมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีกิจกรรมหรือมีข่าวสารด่วนแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาขึ้นไลค์แล้วก็รายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็บรรยากาศเสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ